ซีรีส์การนมัสการในพื้นที่ Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่18พฤศจิกายน2022ซีรีส์การนมัสการในพื้นที่ชีวิตวันที่2จงทำงานเถิดพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่2ข้อ15พระยาเวพระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์นั้นอาศัยอยู่ในสวนเอเดนให้ทำและดูแลสวนพระเจ้าทรงตั้งเราทุกคนไว้ให้ทำงานพระคัมภีร์กล่าวถึงคำว่างานครั้งแรกโดยใช้คำว่าอับบาดซึ่งหมายถึงการเพาะปลูกการเตรียมดินการทำงานหรือการรับใช้อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจคือคำนี้ยังหมายถึงการนมัสการด้วยรูปแบบแรกของการนมัสการที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์คือคำที่หมายถึงการทำงานเรื่องนี้มีผลต่อความคิดของเราอย่างไรพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างคริสตจักรและให้มนุษย์อยู่ที่นั่นเพื่อนมัสการแต่พระองค์ทรงสร้างสวนเอเดนและทรงนำมนุษย์ไปที่นั่นเพื่อทำงานในสวนนั้นขณะที่อาดัมรับใช้พระเจ้าในสวนเขาก็กำลังนมัสการพระองค์ผ่านการทำงานที่พระผู้เป็นเจ้าทรงวาดไว้ตรงหน้าเขาการทำงานเพื่อพระเจ้าคือหัวใจของการนมัสการพระองค์ความท้าทายประจำวันที่2คือลองตั้งนาฬิกาปลุกหรือแอปพลิเคชันเตือนในโทรศัพท์เพื่อช่วยย้ำเตือนเราในทุกวันว่าพื้นที่ชีวิตของเราเป็นสถานที่แห่งการนมัสการพระเจ้าได้ให้การแจ้งเตือนแต่ละครั้งจะช่วยย้ำเตือนเราให้เรามีคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนให้เราได้หนุนใจคนใกล้ตัวหรือทำสิ่งอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้เรานมัสการพระองค์ผ่านการทำงานของเราอย่างไรก็ดีเราต้องระวังไม่ให้การทำงานมาแทนที่การนมัสการพระเจ้าการทำงานควรเป็นการแสดงออกของการนมัสการแต่ไม่ควรกลายเป็นสิ่งที่เรานมัสการการงานเป็นเพียงเครื่องมือของการนมัสการแต่พระเจ้าทรงเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่เราจะนมัสการสดุดีบทที่128ข้อ1ถึง2ทุกคนที่ยำเกรงพระยาเวก็เป็นสุขคือผู้ที่เดินในพระมรรคาของพระองค์ท่านจะได้กินผลผลิตจากน้ำพักน้ำแรงของท่านท่านจะเป็นสุขและท่านจะเจริญพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำงานและดูแลสวนคำถามคือเรากำลังดูแลสวนของเราหรือไม่เรากำลังจดจ่อและตั้งใจยอมให้พระเจ้าทำการผ่านชีวิตเราหรือไม่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งกำลังรอที่จะทำงานผ่านเราในวันนี้จงยอมให้พระองค์ใช้ของประทานและความสามารถของเราในพื้นที่ชีวิตเพื่อพระนามของพระองค์เพียงผู้เดียวจะได้รับการสรรเสริญเฮนรี่วอร์ดบิชเชอร์นักบวชและนักปฏิรูปศาสนาชาวอเมริกันกล่าวว่าเมื่อพระเจ้าทรงต้องการปะการังและหอยนางรมพระองค์ทรงสร้างมันขึ้นมาและวางไว้บนก้อนหินและโคลนแต่เมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์พระองค์ไม่ได้ทรงทำเหมือนอย่างปะการังหรือหอยนางรมนั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้มีมือและเท้ามีศีรษะและมีหัวใจรวมถึงมีเลือดเนื้อและพระองค์ทรงนำพวกเขาไปในที่ที่พระองค์จะใช้และตรัสกับพวกเขาว่าจงไปทำงานเถิดสุภาษิตบทที่12ข้อ11คนที่ไถนาของตนจะมีอาหารบริบูรณ์แต่คนที่ติดตามสิ่งไร้ค่าย่อมไม่มีสามัญสำนึกสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้เราจะทำให้การงานของเราถวายเกียรติพระเจ้ามากกว่าเดิมได้อย่างไรมีเรื่องเล็กน้อยอะไรที่เราทำได้ในวันนี้เพื่อจะยกการงานของเราขึ้นให้สรรเสริญและนมัสการพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงสร้างเรามาด้วยความรักอย่างมีวัตถุประสงค์เราขอบคุณสำหรับหน้าที่การงานและสิ่งต่างๆที่ทรงมอบไว้ในมือของเราขอทรงช่วยเราให้ทุกๆวันเราจะสัตย์ซื่อในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ชีวิตของเรานมัสการพระองค์เพียงผู้เดียวเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ